อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะเปลือกสาใครให้พวกเราครับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดู SMS ก่อนฮะนี่เรื่องใหญ่เลยเขาบอกเมื่อรถถูกสูบทะเบียนทำไงดีคะเนื่องจากมีใบแจ้งเรื่องสปีดลิมิตส่งมาที่บ้านทีเดียว2-3ใบเหตุเกิดวันเดียวกันต่างกัน30ชั่วโมงแต่คนละจังหวัดแสดงว่าไม่ได้สวมคันเดียวนะครับมีพิษณุโลกปทุมธานีแล้วก็อีก1ใบที่สิงห์บุรีฮะแล้วก็อีกใบนึงที่ส่งมาประจำก็คือแถวปทุมธานีแสดงว่าเรื่องนี้เกิดนานแล้วปล่อยครับจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรก็เอาใบนี้รีบไปแจ้งที่สน.ต้องแจ้งความนะครับแจ้งความที่โรงพักโดยด่วนเลยนะครับจะได้ทราบบริสุทธิ์ใจถูกว่ารถคันนี้เราใช้อยู่ที่ไหนเอาเอกสารผู้ครอบครองรถไปแสดงด้วยนะครับแล้วก็แจ้งด้วยว่าภูมิลำเนาในนั้นไม่อยู่แล้วว่าเราใช้รถอยู่ประจำอยู่ที่ไหนแล้วก็มันมีนอกเหนือพื้นที่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่รถเรานะครับก็รีบไปแจ้งเดี๋ยวกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุเราจะเดือดร้อนนะครับอันนี้แสดงว่าโอ้โหไปสวมเลเทหลายๆคันเลยสวมหลายคันเลยนะครับเคยมีข่าวเรื่องนี้ก็จริงก็เป็นข่าวมาอยู่เรื่อยๆนะอีกอันที่เจอกันบ่อยๆก็พวกรถที่บอกว่าเป็นรถหนีแน้นอะไรก็ตามเลยที่ชอบมีนี่แหละครับส่วนใหญ่บางคันเนี่ยไม่มีทะเบียนเลยนะใช้เอาเลขทะเบียนทำป้ายปลอมขึ้นมาใส่แล้วก็ขายกันนะครับต้องระวังเรื่องนี้อันตรายสำคัญที่สุดคือรีบไปแจ้งความรีบแจ้งครับครับนะครับทุกอย่างก็จบอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อนะครับครับเขาบอกวิทยุติดรถ Vios เอาของ Vigo มาใส่ได้เปล่าครับช่องมันก็ไม่น่าจะเหมือนแล้วมั้งมันสองดินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวนี้ช่างไทยแปลงได้หมดแปลงไปได้ถ้ามันดัดแปลงใส่ได้หมดแหละมันไม่มีปัญหาอะไรนะจะใส่จริงๆก็ใส่ได้แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับมีอันไหนไหมพี่มิตรก็มีถามเกี่ยวกับตัวโอ้หลายอันนะครับครับถามเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ครับระยะเวลาในการเปลี่ยนเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วก็จะสังเกตยังไงว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรือควรเปลี่ยนใช้ตัว Honda City ปี2014อยู่ครับครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในคู่มือนะเพราะเนี่ยนะอาจารย์นะมันก็มีคู่มือคู่มือประจำรถหรือว่าซื้อโอเคอ่ะซื้อรถมือ2มาคู่มือไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปดูที่ไหนก็โทรถามศูนย์บริการโทรถามศูนย์บริการเปิดในเว็บไซต์ก็มีโซเชียลเดี๋ยวนี้ Google เซิร์ชไปก็มีนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ง่ายสุดคือเอารถเข้าไปสู่บริการเลยสอบถามตรวจเช็คเลยครับได้ทราบเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นซิตี้ปี2014ก็ยังอยู่ในรับประกันด้วยยังอยู่รถอยู่ในวารันตีอยู่เลยใช่ต้องมีอยู่แล้วคู่มือแล้วก็เข้าสู่ได้เลยถ้าเกิดกรณีซื้อมือ2มาอย่างที่พี่วอมบอกเนี่ยสามารถที่จะไปขอรับเล่มใหม่นะครับที่ศูนย์บริการได้ด้วยถือว่าเป็นคู่มือเซอร์วิสนะครับอันที่2กรณีถ้าเกิดเราเป็นรถใหม่ในคู่มือจะมีระบุอยู่ครับช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายที่เหมาะสมเนี่ยของทางศูนย์บริการปกติจะมีกำหนดเวลาในการตรวจเช็คอยู่แล้วก็คือประมาณ2ปีถึง 40,000 กิโลแต่ว่าในการเปลี่ยนถ่ายแนะนำประมาณสัก 60,000 กิโลก็ได้ 5-60,000 กิโล 60,000 กิโลอย่างน้อยเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วถึงแม้ในรุ่นที่กำหนดบอกว่าเป็นไลฟ์ไทม์ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนบ้านเราเมืองร้อนไม่ไหวฮะไม่ไหวแล้วครับอย่างช้านะ60,000 กิโลถ้าเกิดดูแลใช้ยาวๆจะเปลี่ยนเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่าด้วยราคาของน้ำมันเกียร์ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้ครับประมาณ 60,000 โลอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องเข้าไปนองอยู่ในไส้กรองอากาศเกิดจากอะไรครับฮะไส้กรองอากาศอ๋อน้ำมันเครื่องไปอยู่น่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมั้งไม่ได้บอกว่าเครื่องอะไรว่ารถอะไรนะฮะไม่ได้บอกรถอะไรมาครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแหละเพราะว่าตัวนี้มันจนอาจจะมีท่อแบ็คไลท์ที่ฝาครอบล้นออกมาได้ครับล้นออกมาหรือว่าเกิดจากเครื่องหลวมเครื่องยนต์หลวมก็มีตัวไอที่มันเครื่องดันมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงวาล์วพวกนี้ก็จะมีการเยิ้มนะครับก็ลองไปซีนดูก่อนตรงนี้นะครับมารับสายครับสายคุณไบค์ครับสวัสดีครับคุณไบค์ครับสวัสดีครับครับ
สอบถามครับ Ford Everest ครับ ตัว 3.2 ตัวท็อปอะครับเพิ่งออกมาได้2วันนะครับอาการคือคันเร่งมันสะท้านมากเลยครับอ๋อนี่คือที่เขาเจอกันบ่อยๆครับก็สามารถแจ้งกลับไปเคลมที่ศูนย์ได้เขาออกมารับผิดชอบแล้วนี่เรื่องนี้ผมโทรหาศูนย์เมื่อเช้าศูนย์บอกปกติครับอาการนี้ผมก็ว่ามันไม่น่าจะปกตินี่แหละเขาบอกว่าทางค่ายรถยนต์ทำงานกันเหนื่อยแทบตายมาเจอพวกพนักงานที่รับโทรศัพท์แล้วตอบช่วยๆแบบนี้บางทีท่านอาจจะไปเจอพวก SA นะครับแผนกรับรถเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ฮะอันนี้ผมโทรหาตอนผมออกรถเนี่ยมันจะมีเขาให้นำบัตรมาเป็นตำแหน่งคือ Product Specialist ซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยให้โทรหาเขาได้โดยตรงเลยซึ่งผมออกมา2คันกับพี่ชายครับเป็นเหมือนกันทั้ง2คันเป็นทั้งคู่อาการไม่น่าจะปกติละทีนี้ผมก็เลยเข้าไปดูในFord Everest Cup นะครั รบในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็พูดถึงอาการนี้กันเกือบทุกคันเลยใช่ฮะผมก็เริ่มไม่สบายใจละเมื่อเช้าก็เลยโทรหาคนที่บอกว่าเป็น Product Specialist เนี่ยเขาแจ้งผมเลยว่าอาการนี้เป็นอาการปกติครับผมก็งงมากเลยเอางี้เรื่องนี้มันจริงพี่มิตรรู้ละเอียดเลยเพราะว่ามีแฟนรายการเอารถมาให้เทสแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่มิตรเรื่องนี้ทาง Ford ว่าไงก็เป็นไม่เท่ากันทุกคันนะครับ uh-huh. แต่ว่าถามว่ารู้สึกไหมช่วงอาการจังหวะที่เราจะรู้สึกได้คือช่วงใส่เกียร์แล้วเริ่มออกตัวด้วยช่วง ความเร็วต่ำแล้วก็รอบเครื่องยนต์กำลังเร่งขึ้นเป็นเกียร์ต่ำขึ้นมาพอความเร็วเกินกว่า70หรือ80ไปนะครับ ความถี่มันจะเริ่มลดลงอาการสะท้านก็จะน้อยลง แต่เหมือนกับ ช่วงเริ่มต้นออกตัวเนี่ยจะมีอาการรู้สึกแรงสั่นสะท้านที่มาถึงเท้าทำให้เราสัมผัสได้ว่าแป้นมันสะท้านใช่ไหมครับครับใช่เลยครับเป็นความเร็วเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงออกตัวครับพอลอยลอยสัก80ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นน้อยลงใช่ก็แต่พอต้นๆเนี่ยสะท้านแรงเลยครับยิ่งใส่รองเท้าแตกขับนี่แบบโอ้โหรู้สึกชัดเลยใช่ไหมฮะชัดเลยฮะตอนนั้นผมได้รถของคุณผู้ชมรายการเนี่ยครับเอามาให้เทสแล้วก็ที่ผมเองนำมาทดสอบก็จะมีรุ่น2.2แล้วก็ 3.2 อยู่อีก2คันนะครับแล้วก็เป็นรถของอีกคันหนึ่งที่เขาไม่มีอาการมาก็คือลองทั้งหมด4คันปรากฏว่าในรถคันที่บอกว่ามีอาการเนี่ยรู้สึกชัดเจนที่สุดแต่มันมีคันที่มีอาการน้อยด้วยมันจะไม่ใช่ไม่รู้สึกมีอาการเลยแต่ว่าจะมีคันที่มีน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยการตอบโดยที่รับสายทางโทรศัพท์ของคนที่บอกว่าเป็น Product Specialist คนนั้นน่ะช่วยเกินไปควรจะขอตรวจเช็คแล้วก็ดูกรณีถ้าเกิดมันสั่นสะท้านผิดปกติเนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่สามารถปรับแก้ไขได้เพราะในคันที่มีปัญหาแล้วก็เข้ามาทดลองด้วยกันเนี่ยเขากลับเข้าไปแล้วก็มีการแก้ไขจนเขาพอใจเพราะนั้นน่าจะมีชิ้นส่วนที่แก้ได้ครับเอางี้ก็คือไม่ปกติถูกไหมครับใช่ครับไม่ปกติแน่นอนคือถ้าต้องไปตรวจสอบก่อนว่าอาการมันหนักหนาแค่ไหนมันมีหลายสเต็ปใช่ถ้าอาการมันสะท้านมากรู้สึกได้น่ารำคาญก็เข้าไปแก้ไขที่ฟอร์ดประเทศไทยได้เลยได้ครับติดต่อไปที่ call center ที่ call center ก็ได้ครับนะครับง่ายๆแล้วก็ช่วยแจ้งชื่อนามสกุลศูนย์บริการของนามบัตรของคนที่เป็น specialist ที่บอกว่าอาการคนที่รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าอาการปกติเนี่ยช่วยบอกไปด้วยเพราะมันจะทำให้พังกันหมดฮะหมดแน่นอนเดี๋ยวแปะป้ายประท้วงกันอีกหน่อยก็สามารถที่จะวิเคราะห์รถทางรับสายโทรศัพท์ได้แล้วดิครับว่าใครถามอะไรก็บอกว่าปกติครับจบแล้วก็วางสายไปมันช่วยฮะถามทั้งเซลล์ทั้งโปรดักต์เนี่ยครับบอกปกติหมดเลยครับนั่นแหละพวกนี้เป็นอย่างนี้แหละทำให้คนอื่นที่ก็ทำงานกันเหนื่อยหมดเลยครับไม่ปกตินะครับลองเข้าไปตรวจสอบดูก่อนเพราะอาการนี้มีเราเคยเจอแล้วก็สามารถที่จะขอทดลองเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่าลองแล้วเนี่ยใน4คันอย่างที่บอกไปเนี่ยมันมีคันที่มีอาการน้อยมีอาการเยอะกรณีมีอาการชัดผมได้สอบถามไปแต่ว่ายังไม่ได้มีได้รับข้อมูลแจ้งกลับนะครับว่าเปลี่ยนที่ชุดไหนเดี๋ยวจะลองตามถามเพิ่มเติมให้ครับคือคันที่เขาให้ผมทดลองขับก่อนซื้อรถเนี่ยแต่มันเป็นตัว 2.2 นะครับตัวแต่ก็ไม่มีอาการอะไร 2.2 จะน้อยกว่า 3.2 จะมีคันที่เยอะกับคันที่น้อยคันที่เป็นเยอะรู้สึกว่ามีชิ้นส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ครับอ๋อโอเคก็คือเข้าติดต่อที่ศูนย์คือมันมีจริงๆผมก็เจออาการแต่มันถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยมันก็
เรียกว่าโอเคพอรับได้นะเพราะมันเป็นอาการสะท้านแต่ในรถปกติมันจะไม่มีอาการแบบนี้แต่คันที่เป็นเยอะจริงๆเนี่ยมันต้องแก้ไขแล้วเขามีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ครับโอเคได้ครับครับครับขอบคุณมากครับยังไงรายงานด้วยนะครับโทรเข้ามารายงานทีแล้วกันนะครับครับครับขอบคุณครับครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีคนถามมอเตอร์บิลอยู่ในบ้านเดียวกันซื้อ2คันเขาเจอทั้ง2คันเลยปวดหัวเลยตอบแบบนี้ช่วยมากปกติถ้าเกิดมันปกติจริงๆรบกวนเขียนป้ายติดไว้ข้างในรถด้วยครับว่าเวลาขับแล้วเนี่ยรถคันนี้จะมีอาการสั่นสะท้านมีคำเตือนน่ะบอกไปเลยว่ามันเป็นอาการปกติของรถตั้งแต่ตอนคุณขายไม่ใช่ว่าเขาซื้อไปเสร็จปุ๊บถึงค่อยมาบอกว่ามันปกติครับW204 C200 คอม2010เป็นไงบ้างพี่หมอ C200 คอมครับ204 C200 คอม204ปี2010ครับก็ถือว่าเล่นไหมยังไงมีอะไรต้องดูแลถ้าเทียบกับดีเซลน่าใช้กว่านะครับ CDI น่าใช้กว่าเพราะว่าเรื่องของตัวดีเซลเนี่ยประหยัดมากๆครับนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก21-22กิโลนะในสเปคเขาแล้วก็เรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือการซ่อมบำรุงดูแลก็ดูแลง่ายกว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงมากครับครับเครื่องยนต์แก๊สโซลินกับตัว CGI ตัวนี้นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ตัว200คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับคอมตัวคอมฮะมีคอมรุ่นสุดท้าย2010นะฮะก็เป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์มีเสียงดังก็เช็คดูสตาร์ทเครื่องดูมีเสียงดังผิดปกติไหมถ้าดังเสียงดังผิดปกติค่าซ่อมบำรุงเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วอาจารย์ไม่แพงแล้วก็อยู่ประมาณสักซ่อมนี่20,000 นิดหน่อยคือก่อนหน้านี้บางทีบอกว่าต้องยกลูกเลยไม่ไหวบางทีก็ต้องยอมไปซื้อมือ2มาเชียงโกก็ 40,000 ใช่แต่ก่อนนึงแพงมากนะฮะถึงแม้เป็นมือ2ใช่ครับเดี๋ยวนี้ซ่อมได้นะฮะเปลี่ยนพวกแบริ่งพวกลูกปืนอะไรข้างในเดี๋ยวนี้ซ่อมได้หมดละก็เรื่องเดิมแล้วจริงๆสำหรับคนที่ใช้มันมีวิธีการระหว่างใช้ต้องซ่อมต้องดูแลรักษามันด้วยน้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับอาจารย์ครับก็คือน้ำมันหล่อลื่นซุปเปอร์ชาร์จน้ำมันหล่อลื่นในตัวซุปเปอร์ชาร์จน้ำมันซุปเปอร์ชาร์จมีน้ำมันต่างหากใช่ต้องคอยเปลี่ยนช่างไทยเราขี้เกียจเพราะว่ามันลื้อเยอะทั้งท่อลงท่อร่วมออกมาหมดเลยแล้วก็บางทีหนีศูนย์นะถึงเวลาแล้วพอหมด3ปีก็ไม่เข้าศูนย์ไม่เปิดดูแล้วก็ช่างข้างนอกไม่ศูนย์ก็ไม่แนะนำเปลี่ยนนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่แนะนำเปลี่ยนด้วยเพราะว่ารอถึงอายุทีเดียวเลยเหมือนกันเปลี่ยนอย่างเดียวครับการขายพาร์ทขายอะไรอยู่แล้วขายโอ้โหเนี่ยอะไรตรงนี้อะไรบางทีช่างเนี่ยต้องแนะนำนะลูกค้าต้องแนะนำบอกว่าเรายอมคือเราคิดค่าแรงเอา 2,500 3,000 ลูกค้าก็ยอมเปลี่ยนครับถูกไหมครับแต่ว่าเราเสียเวลารื้อ2วันถึง3วันโอ้โหครับ2-3 วันเพราะว่าต้องยกทั้งเซ็ตท่อร่วมเซ็ตเลยทั้งท่อร่วม ID ต้องออกหมดแล้วคอมเพรสเซอร์มันถึงจะอยู่ข้างล่างอ๋อแต่ 2-3,000 บาทนี้ต้องมีค่าน้ำมันพร้อมชุดประกันน้ำมันแล้วก็มีประกันท่อ ID แล้วก็พวกท่ออากาศอะไรพวกนี้ด้วยคอมทัวร์นี่คือคอมเพรสเซอร์ที่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะเป็นซูเปอร์ชาร์จรถเบนซ์นะไม่ใช่คอมแอร์นะเดี๋ยวคนฟังไม่เข้าใจซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จที่มีปัญหาดังทั้งหลายเนี่ยแต่ความจริงพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเจอท่อทางหลายๆท่อที่กรอบที่กรอบเราได้เปลี่ยนในครั้งเดียวกันเลยได้ใช่ครับต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนต้องบังคับเปลี่ยนเลยครับพวกท่อพวกนี้ก็อยู่อีกประมาณสักเกือบ 2,000 บาท 1,800 กว่าบาทแต่ไงก็คุ้มเพราะว่าถือว่าเสียค่าแรงครั้งเดียวเปิดมาแล้วจะเป็นที่ตอนประมาณสักเริ่มที่ 150,000 กิโลครับประมาณนี้เริ่มแล้วนะครับอยู่ที่ว่าวิ่งในเมืองถ้าวิ่งในเมืองยิ่งเสียเร็วครับถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดก็ยังมีลมโฟหน่อยก็อาจจะวิ่งได้ถึง 250,000 ครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยต้องบอกว่าเป็นเบี้ยแบบเอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์
ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868 บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย